อ่ะคุณผู้ชมฮะขยับไปดูเหตุการณ์นี้เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังเกิดขึ้นกับนักธุรกิจชาวจีนถูกคนร้ายกระหน่ำแทง20แผลแล้วนอนตายอยู่ในห้องน้ำในรีสอร์ทฮะจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังว่าพบศพผู้ชายนอนตายอยู่ในห้องน้ำรีบเข้าไปปิดล้อมพื้นที่แล้วตรวจสอบสภาพศพคนตายเนี่ยชื่อนายหลุยอายุ43เนี่ยนะฮะแต่สภาพคือนอนคว่ำหน้าถูกแทง20กว่าแผลด้านหน้า9ด้านหลังอีก11นอนตายอยู่ในห้องน้ำแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยคือเจอล่องรอยมันเป็นเหมือนรอยเท้าของผู้หญิงอยู่ในห้องด้วยซึ่งประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับทางด้านของพนักงานโรงแรมเองทราบมาว่าในหลุยเนี่ยเข้ามาที่โรงแรมเนี่ยตอนช่วงประมาณวันที่16พฤษภาคมตี2กว่าๆแล้วจากนั้นไล่เรียงกันแบบนี้ตั้งแต่15พฤษภาคมเนี่ยนะฮะตอน 4:00 น.เข้ามาเปิดห้องพักในรีสอร์ทแล้วพอช่วงตี 2:00 ของวันที่ 16ขับรถเก๋งมีรถเก๋งของนายหลุยเนี่ยถูกขับออกไปจากรีสอร์ทจนกระทั่งตอน 13:00 น.พนักงานของรีสอร์ทมาเจอศพของนายหลุยไล่เรียงตามไทม์ไลน์เวลา15พฤษภาคมตอน 4:00 น.เข้ามาแต่ 16:00 ตอนตี 2:00 ถูกขับรถออกไปแล้วทิ้งศพเอาไว้ในห้องจนกระทั่งแม่บ้านมาเจอตอนประมาณบ่ายสามบ่ายโมงล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนเพราะนอกจากรถของนายหลุยหายไปแล้วยังไปเจอว่าโทรศัพท์มือถือก็หายไปด้วยแล้วพอไล่ตรวจสอบนะฮะเจอว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันอยู่ติดรถไปด้วยตอนที่ภรรยาของนายหลุยมาเจอศพที่รีสอร์ทแห่งนี้ร้องไห้แทบขาดใจเลยแล้วต้องให้หิ้วปีกกันแบบนี้นะฮะตำรวจปิดพื้นที่แล้วไล่ล่าสัญญาณโทรศัพท์เพื่อดูว่ารถเก๋งของนายหลุยถูกขับไปไว้ที่ไหนกันแน่ล่าสุดคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ไล่เช็คกล้องวงจรปิดแกะรอยคนร้ายตามรถเก๋งของนายหลุยจนกระทั่งไปติดตามจับกุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้ที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนู่นนะฮะก่อเหตุจากตรังไปจับได้ที่สตูลเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นผู้หญิง1คนแล้วก็เป็นผู้ชาย2คนแล้วในจำนวนนี้ผู้ชาย2คนเป็นเยาวชนอีกแล้ว7 1ในนั้นเป็นเยาวชนพร้อมกับมีดปลายแหลมแล้วทั้งหมดน่ะรับสารภาพโดยทางด้านของผู้กำกับแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดไล่ตรวจสอบพบว่าเส้นทางหลบหนีเนี่ยฆาตกรรมที่จังหวัดตรังหลบหนีออกไปจังหวัดพัทลุงไปเที่ยวกินดื่มกันที่สงขลาแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาที่จังหวัดสตูลพอรวบรวมข้อมูลไปบุกจับได้นี่คือสภาพเนี่ยนะฮะหนึ่งในมือมีดคนก่อเหตุชื่อนายนัทนายอุ่นใจเพื่อนหรือนายเจอายุ22ปีคุมตัวกลับจากสตูลมาที่ตรังแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุแล้วเขาเล่าอธิบายพฤติกรรมแบบนี้เลยคือนัทนายเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนกับฝ้ายผู้หญิงที่ถูกจับนี่แหละอายุ17เป็นเพื่อนกันนะแต่ฝ้ายเนี่ยอายุ17แล้วขายบริการโดยในหลุยคนตายติดต่อขอซื้อบริการแต่ฝ้ายโทรมาบอกขอให้มาช่วยหน่อยเพราะหลุยใช้บริการแล้วไม่จ่ายค่าตัวแล้วก็ยังตบยังทำร้ายก็เลยคุยกันอ้าวเดี๋ยวเอายานอนหลับไปผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ดื่มแต่ปรากฏในหลุยไม่ยอมหลับก็เลยตัดสินใจให้ฝ้ายเปิดประตูด้านหลังห้องแล้วก็ปีนเข้ามาจังหวะที่หลุยอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เอามีดกระหน่ำแทงลองฟังเสียงนัทดนัยดูฮะไม่หรอแล้วแล้วปากมึงกล้าทำไหมอ่ะไฟถามเราว่าแล้วเรากล้าไหมแล้วเราบอกว่าไงกล้าไม่กล้าแต่คือกล้าแต่คือมันต้องช่วยผมคือว่าต้องช่วยผมอะไรประมาณนั้นแน่หรออ๋อเข้าใจว่าก็คือต้องมีตัวช่วยเพราะไฟก็บอกถ้ามึงกล้ามึงก็เข้ามาเปิดหน้าต่างแล้วมันเปิดมันใครบางคนบอกให้ไฟเปิดหน้าต่างไฟเปิดเองผมบอกให้ไฟเปิดหน้าต่างไว้ไฟก็เปิดหน้าต่างรอแล้วก็เข้าหน้าต่างปีนเข้าไปใช่ครับตอนแรกผมว่าให้ไฟรอแบบว่าเอาย้ายคนจีนให้กินคนที่สองไฟบอกว่าเออเดี๋ยวรอที่สองก็ได้เดี๋ยวเผื่อมันหลับเผื่อมันหลับก็พอที่สองก็ผมก็ขึ้นไปรอที่ในห้องน้ำก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเกิดครับพอเรื่องเกิดก็คือมันไม่หลับใช่ครับแล้วสุดท้ายสิ่งที่เขาสารภาพข้ออ้างของฆาตกรนะฮะเขาบอกว่าพอฆ่าเสร็จปั๊บเอาโทรศัพท์มือถือเอารถไปแล้วก็ทรัพย์สินทุกอย่างขับไปที่หาดใหญ่ตระเวนเอาบัตร ATM ไปกดเงิน
แล้วจากนั้นเนี่ยก็กลับไปที่บ้านเตรียมวางแผนหนีไปที่ชุมพรแต่ตำรวจจับกุมตัวได้ซะก่อนแล้วนี่คือหลักฐานและดูมีดเหมือนกริดอ่ะพกติดตัวไว้แล้วที่เห็นนี่คือทรัพย์สินเงินทองที่ไปกด ATM ของในหลุยออกมานะฮะถือว่าปิดคดีได้อย่างรวดเร็วเพิ่งฆาตกรรมไปเมื่อวันก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้อย่างรวดเร็วจะอ้างว่าในหลุยไปซื้อบริการแล้วไม่จ่ายเงินนะทำให้มาฟ้องกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยเข้าไปแล้วเกิดการไปฆ่ากันมันฟังขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าวางแผนกันก่อนหน้านี้นะตำรวจมีแนวทางสอบสวนอยู่แล้วนะ